แมวแล้วเว้ยกว่าจะหมดนี่มีหวังได้ตายนะกว่าจะขาดหมดทั้งลำนี่นะ UFX 3นะมีหวังได้เป็นลมก่อนนะครับก่อนเรือจะเสร็จนะเพราะฉะนั้นผมขอตัวช่วยก่อนมาแล้วครับตัวช่วยนะนี่ก็คือไอ้เจ้าเครื่องขัดนะครับว่าแล้วลืมสวัสดีครับพบกับช่อง AM อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาจะมาลองใช้เจ้าตัวคืออย่างนี้งานผมจำเป็นต้องใช้ต้องขัดตัวนี้นะเป็นโป้แดงนะครับนะจริงๆแล้วเราใช้กันตั้งแต่เริ่มขัดเริ่มโป้ธรรมดาตั้งแต่รอบแรกแล้วนะแต่คราวนี้เนี่ยพอดีเครื่องเพิ่งได้มานะครับไม่ไหวแล้วครับขัดกับมือจะตายแล้วกว่าจะเสร็จทั้งลำมีหวังนู่นแล้วครับปลาไปหมดแล้วนั่นแหละนะครับคราวนี้เราก็เลยมาลองดูกันครับเจ้าตัวนี้ว่าทำงานกันเป็นยังไงบ้างนะฮะดีไหมนะครับเรามาลองดูกันก่อนนะครับเอาละครับคราวนี้เรามาอุปเทศบล็อกกันก่อนนะฮะตัวช่วยเรานะครับก็จะมีที่แถมมาให้นะฮะงานนี้มีแถมเยอะเหมือนกันนะครับแถมใบขัดมาให้ชุดหนึ่งนะสำหรับตัวนี้เนี่ยสั่งมาจาก Lazada นะครับรู้สึกจะเป็นของไม่แน่ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับดีโกะหรืออะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็นี่เลยครับแถมใบมาให้ชุดหนึ่ง wow. เบอร์อยู่นะสุ่มเบอร์มาให้นะครับ60 240 120นะให้มาถึงเบอร์พันเลยนะให้เบอร์พันมาด้วยให้เบอร์400ให้เบอร์พันมาโอ้โอเคเลยครับดีเลยครับกำลังจะต้องการจะใช้อยู่พอดีเลยแล้วมาเปิดดูอุปกรณ์นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะมีถุงดักฝุ่นมาให้ตัวนี้เป็นที่ต่อกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับในกรณีที่เราไม่อยากให้เป็นฝุ่นนะนี่เปิดมาดูโอ้น้ำหนักก็พอได้อยู่ครับหนักพอสมควรอยู่เหมือนกันนะแต่ดูงานไม่ค่อยคงเก่งนะเหมือนจะดีเนี่ยครับที่ดักฝุ่นไอ้ที่ต่อที่ดูดฝุ่นก็จะต่อแบบนี้นะถ้าเราไม่ต่อที่ดูดฝุ่นเราก็ต่อที่ดักฝุ่นโอเคเดี๋ยวไปลองครับตัวแรกนะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับมีกันน้ำด้วยนะมีตัวกันน้ำให้นะเสร็จแล้วตัวนี้เป็นตัวปรับความเร็วนะครับได้ถึง6ระดับนะเราลองดูกันก่อนปึ๊ดระดับตามชุดนะครับไว้ขัดสีรถอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เร่งขึ้นครับเดี๋ยวลองใช้กันดูนะอันนี้เราใช้สปีดเท่าไหร่อ่ะตัวนี้สปีดต่ำอ๋อสปีด2เลยสูงมันจะไม่ได้ใช่ปะสูงมันจะเร็วเกินไปอ๋อพอเร็วเกินไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะสะบัดงานจะออกมาไม่ดีฮะเอาละคราวนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้ผมใช้เบอร์ละเอียดมากไปนะครับผมต้องใช้เบอร์หยาบหน่อยเสร็จงานที่ออกมาก็โอเคครับไม่เป็นรอนนะงานขาดออกมาไม่เป็นรอนนะครับแล้วก็ตัวดักฝุ่นก็พอใช้ได้นะมีฝุ่นกระจายออกมาเล็กน้อยนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ถ้าให้เนียนๆเนี่ยต้องต่อกับเครื่องดูดฝุ่นนะมันจะออกมาเนียนเลยนะครับแต่ก็ไม่เคยทดลองกับน้ำไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมนะครับกับน้ำนะอย่าลองเลยดีกว่าเพราะไฟฟ้านะถ้าจะขัดกับน้ำแนะนำว่าเป็นพวกเป็นตัวปั๊มลมนี่แหละก็เท่าที่เทสนะครับถือว่าโอเคอยู่นะใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับนะกับฉนวนราคาที่ถูกแสนถูกนะเครื่องบ้าอะไรตัวไม่ถึงพันเครื่องแข่งกระดาษทรายตัวไม่ถึงพันนะครับก็ใช้ได้เลยครับ
นะขอบคุณมากครับถ้าไงสนใจก็ลองไปหาดูกันนะครับในลาซาด้ามีนะตัวนี้นะครับนะกำลังไฟที่เขาเขียนไว้ลืมบอกไปนะครับอยู่ที่280วัตต์นะก็ถ้าจะเอาแรงก็ดูตรงวัตต์เนี่ยครับถ้าวัตต์น้อยก็ไม่ค่อยแรงนะถ้าวัตต์มากก็แรงนะครับอารมณ์นี้นะครับขอบคุณครับนี่ทีเดียวยังไม่จบลองกับไม้ก่อนนะมาดูลองกับไม้เลยก็มาลองกับไม้นะฮะสรุปกับไม้อาจจะต้องใช้เบอร์หยาบกว่านี้หน่อยนึงนะพอดีผมมีเบอร์แค่นี้นะก็เลยไม่ค่อยออกนะครับเบอร์60นะขับไม่ไปนะครับก็เลยตามนี้แหละครับถ้าเป็นงานขัดสีงานขัดเหล็กงานขัดอะไรพวกนี้โอเคอยู่นะแต่หรืองานขัดไม้อาจจะต้องใช้เบอร์ที่หยาบกว่านี้นิดนึงนะก็ขอบคุณมากครับคราวนี้ไปจริงนะครับสวัสดีครับ